อย่างนั้นเราควรจะชวนแฟนมาเป็นหุ้นส่วนผมว่าไม่ดีครับผมเปลี่ยนใหม่เอาหุ้นส่วนมาเป็นแฟนดีกว่าหรือบางทีถ้าสมมติว่าเราตกลงกันแล้วนะคะว่าจะมีหุ้นส่วนกันใช่ไหมคะเราก็อาจจะดูความถนัดของแต่ละคนก็ได้เวลาที่เราเป็นหุ้นส่วนกันนะคะเราก็อาจจะแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนเลยแต่สุดท้ายแล้วการมีหุ้นส่วนเนี่ยอาจจะต้องมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายเตรียมไว้ด้วยนะมีหุ้นส่วนทำอย่างไรไม่ให้ทะเลาะกันสวัสดีครับทุกคนกำลังอยู่ในรายการเรื่องเงินย่อยง่ายเปิดเกมธุรกิจกับกรุงศรีซิมเปิลเย้เราจะชวนทุกคนมานั่งพูดคุยกันนะครับโดยเราจะเอาคอมเมนต์จากโซเชียลมีเดียเนี่ยมาพูดคุยกับพวกเรา3คนซึ่งแต่ละคนก็จะถนัดไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการเงินหรือการตลาดแต่ก่อนอื่นเรามาแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าผมหนุ่ยณัฐพลม่วงธรรมเจ้าของเพจการตลาดวลตอนที่ปรึกษาด้านการตลาดและ Data ครับน้ำธนธรกาญจนิสากรค่ะที่ปรึกษาการเงินสุคนแล้วก็เจ้าของเพจน้ำไฟแนนซ์ค่ะต่อครับร้านอาหารเพนกวินอีชาบูแล้วก็เจ้าของเพจต่อเพนกวินผู้ชายขายบริการครับก่อนที่เราจะเริ่ม EP ครับอุปกรณ์เราเปลี่ยนไปอันนี้เข้ากับตัวผมเพราะผมทำร้านอาหารคำถามคืออันนี้เข้ากับผมยังไงครับ การวางกลยุทธ์ ว่าเราจะตัดสินใจเดินหน้าอย่างไรให้มันมั่นคงแล้วก็แม่นยำของคุณน้ำเป็นไรครับเป็นรอยยิ้มค่ะจะได้บอกว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยหรือเปล่าคอมเมนต์อะไรอย่างงี้ค่ะ EP ก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจไปแล้ว EP นี้ต่อยอดอีกนิดนึงเรามาคุยกันเรื่องมีหุ้นส่วนทำอย่างไรไม่ให้ทะเลาะกันพี่หนุ่ยมีหุ้นส่วนไหมครับเกือบจะมีแต่สุดท้ายไม่มีครับเริ่มได้เรียนรู้ความจริงว่าการเลือกหุ้นส่วนเนี่ยใช้คำว่ายากกว่าการเลือกแฟนอีกนะมันต้องดูทั้งเคมิสทรีที่เข้ากันดูทั้งวิสัยทัศน์ที่เข้ากันดูทั้งลักษณะการตัดสินใจที่เข้ากันอย่างนั้นเราควรจะชวนแฟนมาเป็นหุ้นส่วนผมว่าไม่ดีครับผมเปลี่ยนใหม่เอาหุ้นส่วนมาเป็นแฟนดีกว่าโอเคโอเคคุณน้ำมีหุ้นส่วนไหมหุ้นส่วนชีวิตได้ไหมคะเอาเลยโอ้โหหวานเชียวไม่มีค่ะไม่มีเหมือนกันค่ะมันก็แล้วแต่สไตล์กับการทำธุรกิจด้วยค่ะถ้าเป็นของน้ำใช่ไหมคะก็คือเราอาจจะทำงานคนเดียวได้แต่ก็คืออาจจะมีทีมงานแต่ลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนก็คืออาจจะไม่มีค่ะผมเองอยู่ในฐานะของการมีหุ้นส่วนแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจเองร้านอาหารผมมีหุ้นส่วนกับพี่ชายในขณะที่ตัวเพจตัวธุรกิจตัวนี้เราเป็นเจ้าของคนเดียวก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันก็ฉะนั้นเราก็จะมาดูคอมเมนต์นะคะจากท่านผู้ชมกันนะคะเคยคิดค่ะว่าอยากจะแบบมีร่วมหุ้นนะคะกับเพื่อนมาลงทุนเปิดร้านเล็กๆก็อยากจะทำจริงๆแต่ปรากฏว่าพอดูสภาพแล้วเนี่ยนอกจากลงเงินกับออกไอเดียแล้วนะคะในการตกแต่งร้านนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้มีเวลาอะไรมาช่วยกับที่ทางร้านได้เลยแบบนี้เนี่ยเราจะทำธุรกิจยากหรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตตอบจริงๆจากที่อ่านเนี่ยเหมือนเขาพร้อมจะลงเงินแต่เขาไม่พร้อมจะลงแรงหุ้นส่วนมันมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งหุ้นส่วนที่ลงเงินหุ้นส่วนที่ไม่มีเงินแต่ลงแรงและเป็นหุ้นส่วนทั้งที่ลงเงินและลงแรงเราตกลงกันให้ชัดเจนกับหุ้นส่วนเราตั้งแต่แรกว่าเราจะเป็นหุ้นส่วนประเภทไหนใครที่เป็นหุ้นส่วนที่ลงเงินลงแรงหรือลงแรงอย่างเดียวเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนด้วยก็ได้ซึ่งมันก็แฟร์แต่การปันผลก็แบ่งตามสัดส่วนตามผู้ถือหุ้นบางคนอาจจะบอกว่าฉันมีสถานที่นะแล้วก็ลองแปลงออกมาเป็นค่าเช่าซึ่งพอเป็นค่าเช่าแบบนี้ค่ะก็ถือว่าตัวเองได้เป็นการลงเงินไปแล้วไกลๆนะคะหรือบางคนบอกว่าฉันก็เป็นคนมีไอเดียนะก็ลองอาจจะลองคำนวณดูว่าไอเดียนี้น่าจะสร้างยอดขายได้เท่าไหร่ก็อาจจะเป็นลักษณะของการลงเงินไปในตัวได้เช่นเดียวกันตกลงให้ชัดเจนว่าใครจะลงอะไรลงเงินก็ส่วนลงเงินลงแรงก็ส่วนลงแรงแต่สิ่งสำคัญอย่างที่ย้ำคือคุยกันให้ชัดเจนครับว่าใครจะลงอะไรแล้วก็ตัดสินใจตามนั้นแต่สำคัญคือทุกคนต้องลงใจนะโอ้โหอันนี้เรื่องจริงนะแพชชั่นในการทำส่วนตัวฉันว่าเป็นหุ้นส่วนในทางธุรกิจร่วมกับเพื่อนยังต้องชั่งตวงวัดกว่าจดทะเบียนสมรสอีกคือมันไม่ได้มาพร้อมสิทธิประโยชน์อย่างเดียวซะหน่อยมันมาพร้อมกับข้อผูกมัดที่ออกยากกว่าการออกจากบริษัทเยอะเลยผมว่าอันนี้ออกมาทางที่น่าจะเซ็นสัญญาผูกมัดไปแล้วแหละและอาจจะดูสัญญาไม่ถี่ถ้วนหรือคิดไม่ถึงผลกระทบที่จะตามมาก็เลยมารู้สึกวันนี้รู้สึกอึดอัดใจสิ่งสำคัญตอนที่จดทะเบียนบริษัทเนี่ยลงอะกรีเมนต์กันเนี่ยหุ้นส่วนกันเนี่ยต้องระบุชัดเจนเลยว่าใครจะทำอะไรแล้วคิดถึงผลลัพธ์ในอนาคตด้วยอะไรบ้างที่เราต้องรับผิดชอบอะไรบ้างที่ใครต้องรับผิดชอบนอกจากการตกลงตอนเริ่มต้นเราควรตกลงตอนจะเลิกตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ทะเลาะกันเลยดีกว่ามาตกลงตอนที่ทะเลาะกันไปแล้วอันนั้นมันจะจบไม่สวยมันหมายถึงการหา exit strategy จะได้รู้กันว่าโอเค
ถ้าวันที่ธุรกิจมันไปไม่ดีต้องเพิ่มทุนใครที่พร้อมจะเพิ่มบ้างถ้าไม่พร้อมสัดส่วนหุ้นจะหายไปยังไงหรือบางทีถ้าสมมติว่าเราตกลงกันแล้วนะคะว่าจะมีหุ้นส่วนกันใช่ไหมคะเราก็อาจจะดูความถนัดของแต่ละคนก็ได้พี่ต่ออาจจะถนัดในเรื่องการจัดการใช่ไหมคะพี่หนุ่ยอาจจะถนัดเรื่องการตลาดสมมติว่าน้ำถนัดเรื่องเงินเวลาที่เราเป็นหุ้นส่วนกันนะคะเราก็อาจจะแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนเลยว่าวันนี้พี่ต่อเนี่ยจะมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องของการจัดการร้านนะพี่หนุ่ยมีอำนาจในการตัดสินใจของเรื่องของการทำการตลาดให้คนรู้จักมากขึ้นเราก็ต้องอาจจะระบุให้ชัดแล้วก็มอบความไว้วางใจให้หุ้นส่วนของเราได้ทำหน้าที่จริงๆของเขาค่ะมีหุ้นส่วนคือไม่ไหวนะใช้อารมณ์ตัวเองทำลายร้านที่คนอื่นร่วมสร้างกันมาเศร้าเลยนะเรื่องนี้เราเคยเห็นดราม่าเรื่องนี้เยอะเนาะผมว่าร้านอาหารน่ะเป็นสิ่งที่สะท้อนคอมเมนต์นี้ได้ดีเพราะว่าร้านอาหารคือธุรกิจที่มันต้องปะทะกับลูกค้าตลอดเวลาแล้วเกิดว่าหุ้นส่วนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงโซเชียลมีเดียพร้อมกันทุกคนเกิดมีลูกค้าคอมเมนต์อะไรมาแล้วหุ้นส่วนแทนที่จะน้อมรับดันไปสวนอุ้ยเราเห็นหลายเคสเลยนะออนไลน์ชอบประเด็นนี้ครับรถทัวร์มาเป็นขบวนเลย แล้วมันก็ทำให้หลายครั้งหุ้นส่วนคนอื่นก็อาจจะรู้สึกว่าโหทำร้านมาแทบตายพังเพราะคำพูดหุ้นส่วนคนใดคนเดียวเพราะบางทีพวกออนไลน์แบบนี้ถ้าสมมติเราพิมพ์เข้าไปแล้วเนี่ยบางทีคนอื่นเขาแคปทันเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรื่องใหญ่เลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วการมีหุ้นส่วนเนี่ยอาจจะต้องมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายเตรียมไว้ด้วยนะเรื่องแบบนี้ไม่ได้คำว่าเราจะต้องไปสู้รบปรบมือใครแต่การมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายจะได้พึงระวังไว้ว่าอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราไม่ควรทำแล้วอะไรที่เราทำไปแล้วจะมีผลกระทบแบบไหนเราพร้อมจะรับผลกระทบที่กลับมานั้นหรือเปล่าด้วยครับจริงๆที่เราพูดมาทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าการมีหุ้นส่วนไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะครับการมีหุ้นส่วนคือการที่เรามีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระอย่างที่คุณน้ำพูดเราอาจจะเก่งเรื่องนึงเราอาจจะไม่เก่งเรื่องนึงอย่างน้อยเราอาจจะหาหุ้นส่วนที่ถนัดในเรื่องที่เราไม่ถนัดแล้วเราก็ถนัดในเรื่องที่หุ้นส่วนเราไม่ถนัดงงไหมไม่งงไม่งงเนาะการที่จะมีหุ้นส่วนนะคะเราก็อาจจะลองคิดในหลายๆเหตุการณ์ที่เราคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นแล้วลองคุยกันตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าเราจะตัดสินใจยังไงเช่นถ้าตัดสินใจจะขยายสาขาใครจะเป็นคนที่ช่วยกันทำอะไรหรือถ้าเรามีเหตุขัดแย้งอะไรเราควรจะต้องหาโซลูชันไหนหรือเราอาจจะมีโค้ชหรือที่ปรึกษาดีๆที่จะได้ช่วยกันวางสัญญาของการเป็นหุ้นส่วนตั้งแต่แรกค่ะสุดท้ายก็อย่าลืมเรื่องของ exit plan เนาะว่าถ้าเกิดจะต้องเลิกแล้วจากกันเนี่ยจะเลิกแล้วจากกันอย่างไรบ้างอย่างน้อยไม่ได้เป็นหุ้นส่วนวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีในวันหน้าได้นะครับอันนั้นหุ้นส่วนหรือว่าแฟนครับอุ้ยอย่าพูดดังสิครับผมจบกันแล้วนะครับกับ EP นี้สำหรับใครที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยหรืออยากจะพูดคุยอะไรกับเราก็พิมพ์มาได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกรุงศรีซิมเปิลกันด้วยนะครับส่วน EP ต่อไปเราจะมาคุยเรื่องอะไรคือความเสี่ยงในการทำธุรกิจเรื่องนี้สำคัญแน่นอนสำหรับวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย